ไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะมากันที่ความคืบหน้าในการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำน่านล่าสุดเนี่ยนะคะพบศพพลทหารรายสุดท้ายแล้วด้วยค่ะโดยร่างของผู้เสียหายนะคะจากกรณีเหตุเรือล่มในแม่น้ำน่านที่ชุดปฏิบัติการค้นหาพบนะคะร่างของพลทหารยุทธพงศ์บุญมาค่ะที่บริเวณบ้านเจดีตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านค่ะมีการนำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยังโรงพยาบาลน่านแล้วก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงค่ำวันนี้ค่ะสำหรับอุบัติเหตุเรือล่มในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทำให้พลทหารฝีพาย3นายสูญหายแล้วก็ใช้เวลาค้นหากันอยู่4วันด้วยกันและสุดท้ายเนี่ยก็พบร่างผู้เสียชีวิตครบทั้ง3รายแล้วนะคะประกอบไปด้วยพลทหารสัมพันธ์อุ่นถิ่นพบที่บริเวณสะพานนครน่านพัฒนาเมื่อวันที่6กันยายนนะคะจนกระทั่งเช้าวันนี้ล่ะค่ะก็พบร่างของพลทหารณรงค์ชัยอินสายที่บริเวณวัดกู้เสี่ยวตำบลดูใต้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ15กิโลเมตรแล้วก็รายสุดท้ายนะคะพลทหารยุทธพงศ์บุญมาล่าสุดก็พบเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายมณฑลทหารบกที่38ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนการค้นหาแล้วก็ให้เบาะแสต่างๆจนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ส่วนวิธีศพแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทางมณฑลทหารบกที่38ก็จะให้การดูแลอย่างดีที่สุดด้วยค่ะ